ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนูเทมปุระมะระทอดกรอบส่วนผสมมีดังนี้ค่ะไข่ไก่1-2ฟองแป้งข้าวโพด1ช้อนโต๊ะมะระ1ลูกน้ำมันพืชสำหรับทอดส่วนผสมของน้ำจิ้มเทมปุระน้ำซุปปลาคัตสึโอะ1ถ้วยโชยุเส้น1/2ถ้วยสาเกเส้น1/2ถ้วยน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะใช้เท้าขูดละเอียด1ช้อนชาวิธีการทำหั่นมะระเป็นแว่นๆไม่ต้องน้ำมากจนเกินไปนำไส้ของมะระออกโดยใช้มีดคว้านไส้ด้านในออกให้หมดนำมะระไปแช่เกลือเพื่อลดความขมของมะระให้น้อยลงตอกไข่ใส่ชามผสมแป้งข้าวโพดเตี๋ยวให้เข้ากันนำมะระที่เตรียมไว้ชุบไข่ที่ผสมแป้งให้ทั่วเทน้ำมันลงกระทะพอร้อนนำมะระที่เตรียมไว้ลงทอดทอดจนเหลืองสุกกรอบจึงนำขึ้นมาพักเอาไว้วิธีการทำน้ำจิ้มเทมปุระนำส่วนผสมทั้งหมดเทลงหม้อคนให้เข้ากันตั้งไฟให้เดือดระหว่างนี้ก็ต้องคอยคนไปเรื่อยๆพักไว้ให้เย็นจึงค่อยผสมชายเท้าขูดลงไปเป็นอันเสร็จทานคู่กับมะระเทมปุระพร้อมเสิร์ฟได้แล้วค่ะ